ว่านั้นบอกสมัยก่อนไปตัดเอาไม้มาทำไอ้เนี่ยอะไรนะดำดำกระจาดำกระบวยกระบวยเข้าป่าก็เอาแล้วตัดต้นตำแบกมาโอ้ได้ประโยชน์ทำเป็นมัดเป็นมัดแล้วก็หัวก็ห้อยพวงปลาหาทั้งนี้ก็ห้อยพวงปลาหาบมาตัวน้อยๆแบกมาทั้งทอนรุ่นฟืดฟืดไม้ดิบอ่ะไม่ใช่ยังไม้แห้งเอามาทำไม้เอามาทำดำตะกระจามาดำดำกระบวยครับเก่งทำดำกระบวยดำกระจามามะพร้าวนี่ทุกลูกเลื่อยหัวเลื่อยหัวเท่านั้นนะแต่ตอนนั้นให้มันเป็นไอ้นี่ทำเป็นกระบวยเรื่อยทิ้งไว้ทิ้งไว้แต่ว่าว่างไม่ได้ว่างเอาเนื้อมะพร้าวกินไปหมดแล้วก็ต้องขูดขูดข้างในก็ต้องขูดให้ชิดให้เอาให้ถึงเนื้อมันให้ถึงให้ถึงแก่นของไม้กะลาต่อเนื้อออกให้หมดข้างนอกก็ขูดข้างนอกก็ต้องขูดผิวมันออกหมดเลยแล้วก็ขัดขูดด้วยบุ้งหยาบขูดด้วยบุ้งหยาบแล้วก็ด้วยตะไบชั้นนั้นชั้นนี้จนสุดท้ายลงน้ำมันดักกระดาษทรายแล้วทาน้ำมันทาน้ำมันทาน้ำมันเอาไปขายทางกระบวยขายไม่มีเวลาปัญญาเลยว่างไม่ได้ว่างไม่ได้ว่างตัดน้ำรถสวนโอ้จีแล้วตัวเราอายุ9ขวบคิดดูดิเราใช่ไหมสาวตัดน้ำพงน้ำอยู่คือพอ3พอ4มาใส่ม.1 เอามา1 ม.1 จะไปก่อนม.1 ป.4 แล้วก็ม.1 ไงอ๋อจะไปเรียนป.5 ครับรถฝักบัวครับไม่ได้หาบหรอกรถทีละอันทีละตัวไอ้รถก็จะได้กินข้าวทำไมนั้นโยมแม่มีวิสัยทัศน์มากเลยโอ้ให้เขาน่ะเดือนละ20บาทจ่ายให้เขาด้วยเดือนละ20บาทแล้วใช้เรายิ่งกว่าโอ้โหคนใช้ยิ่งกว่าแต่แม่ทุกวันนี้ลุกขึ้นมาแล้วขอบคุณแกจริงๆเลยขยันประหยัดตะนีเหมือนโรงเรียนสมาติขาเลยสุดยอดเลยมาสิขายยังให้กินไอติมมาคนติดยังจำได้สบู่เนี่ยถูนี่อย่าเอาทั้งก้อนมาถูตัวต้องถูมือเนี่ยเรามือมาเอาถูถูมือเท่านั้นแล้วก็เอามือมาตรงไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เปลืองก้อนมาถูแบบเปลืองหมดไม่ละลายก้อนเหลือน้อยมาไม่ได้รวมกันใช่เอามาก้อนก้อนรวมกันในหลวงก็ทำนะสงสัยเขาคงจะคิดว่าเขาเอาให้คุ้มกับพอวันเสาร์วันอาทิตย์ก็พาแล้วเข้าป่าไร่มองจ้างให้สอนฮะล่างมองด้วยไร่มองด้วยนะแกไร่มองแล้วก็ได้วางมองไว้เสร็จแล้วก็ไปเก็บปลาเก็บปลาแล้วก็เอามาตัดไม้ตัดไม้ก็เอาเครือยันนางเครืออะไรนี่แหละผูกเป็นห้อยเครือตะปาที่แน่ละเพราะท่านจำชื่อปลาได้เยอะมากร้อยปลาหมูปลากันแล้วก็ร้อยปลาโอ้ยอ๋อมันจำจากตรงนี้หมดเลยเก่งไม่รู้จักชื่อแกเลยนะเรียกแต่พ่อใหญ่พ่อใหญ่ไม่รู้ชื่ออะไรลุงใหญ่ลุงใหญ่พ่อใหญ่ตอนนี้เขาไม่อยู่แล้วตายแล้วสมัยก่อนนั้นชื่อตัวเดียวเพราะว่าตอนนั้นเราอายุ9ขวบนะแกก็40 50แล้ว50แล้ว50 40 50 50 60ก็แกก็แม่ตอนนี้120แล้วนะเมย์ใหญ่เมย์ใหญ่เนี่ยป่วยจนกระทั่งจะตายป่วยมากนะแกก็จะกินนั่นจะกินนี่มันแสลงไงพอสุดท้ายบอกป่วยจนก็จะตายอยากกินนั่นอยากกินนี่บอกห้ามให้กินเลยห้ามกินยังไงก็มันจะใกล้จะไงเหว่าต้องปล่อยแล้วตายห้ามให้กินเลยก็กินหายเลยคือตลกเออ
ได้ยาเอาตายเป็นตายเอากินตายไปเถอะคือป่วยอยู่เขาไม่ได้กินอะไรอร่อยตามใจมันแสลงนะแสลงก็ไอ้นึงก็แสลงกับหายอยากกินอะไรอยากกินดีก็ไม่กินแสลงกับหายเสร็จแล้วว่าป่วยใจได้พลังใจกินแล้วมันยังไงก็จะตายแล้วปล่อยกินเราอยากให้แก้กินก็หาไม่กินอยากเดี๋ยวกินอะไรก็หาไม่กินหายเลยแข็งแรงเออตลกสูตรนี้ที่มันขาดโปรตีนพอดีไงให้แสลงให้ขาดโปรตีนกินได้พอละพอต้มเตี๋ยวเหมือนกันตอนนั้นอยากกินจิ้มต้มจีนกินไปแล้วมันดีขึ้นเลยติ๊กเส้นแสดงต้มจีนมันก็ดีมันมีอาหารอะไรต่ออะไรขึ้นไปสติบุเลตขึ้นมาถ้าเจ้าอะไรที่กินเลือดพระเจ้าให้กินเลือดพระบุตรทานหายมันเก็บกดมาเยอะก็เหมือนพวกเราเราทำวัดป่วยทุกอย่างเลยนะกับข้าวกับน้ำไปตลาดเราอยู่มาไปซื้อไอ้นมจีนกระจาดนมจีนก็ใส่กระจาดแต่มันก็ไม่มีอีกข้างหนึ่งหักมันก็ต้องคอนเอาคอนใส่ข้างหลังมามันก็หนักเนอะกี่โลฮะกี่กิโลมันก็คงจะ6โล8โลอะไรเนี่ยจาดคอกลางทางมันคว่ำลงใส่พื้นโอ้ยโดนแน่โอ้ยโดนไม่มีโดนตีป่ะโดนด่าไม่ตีไม่ตีไม่เคยตีมีแต่ด่าอย่างเดียวทิ้งหมดเลยมั้ยฮะเก็บมามันก็เหลือบ้างมันก็โปะข้างหน้าเก็บขึ้นมามันก็ไอ้คือที่มันติดดินเอากลับขึ้นมาไอ้ครั้งที่ไม่ติดมันก็ไม่เป็นไรเท่าไหร่แล้วก็เป็นที่หน้ามันมาเสียไปส่วนหนึ่งด่าเช็ดด่าย่ำด่าเยินตื่นเช้าขึ้นมาก็โม่แป้งแล้วเช้าโม่แป้งแล้วก็ปั้นเป็นผีขนมแป้งขนมตุ๊บแป้งเงินใช้ผีโม่แป้งอันนี้ไม่ต้องใช้คนเลยใช้ด่าติดไฟหนึ่งข่าวหนึ่งข่าวแล้วก็มาโม่แป้งโม่แป้งแล้วขูดมะพร้าวโอ้เสร็จแล้วไปโรงเรียนโรงเรียนมันอยู่ข้างหน้าบ้านโรงเรียนเทพอํานวยอยู่หน้าบ้านก็มีอะไรล่ะเรียกอะไรตั้งเพิงไม่ใช่เพิงไอ้นั่นแหละเพิงหน้าบ้านที่ขายเป็นหน้าครับแล้วก็ตั้งร้านขายอะไรเรียกมานั่งไม่ใช่ก็เรียกอะไรมีสับก็ขายเวลาเช้าขนของลงมาจากบ้านลงมาตั้งโถเอฟโลขนมโลอะไรใกล้ตั้งของอะไรมาตั้งที่หน้าร้านเช้าเย็นก็เก็บขึ้นเช้าขนลงมาทำเสร็จแล้วพอ7โมงกว่า8โมงก็ไปลงเข้าโรงเรียนก็โรงเรียนไปทั้งเที่ยงพักกินข้าวจะกินข้าวที่ร้านนั้นไปตัดร้านขายในโรงเรียนด้วยไม่ใหญ่เนี่ยไปขายของในโรงเรียนของที่นี่ของที่เราทำกับมือนี่แหละไปขายถ้าเราจะกินต้องซื้อ แซ่บจริงๆเราอยากจะกินทอดตับหมูเอ้ยทอดเลือดหมูเลือดหมูทอดนะเลือดหมูมาทำเป็นแผ่นตัดแล้วก็ทอดใส่ซีอิ๊วใส่เนื้อทอดมันเค็มนิดหน่อยไปขายเราอยากกินเลือดหมูทอดก็ต้องซื้อทำไมไปทอดนะไม่เอาไปต้มทอดก็ทอดขายคนมันชอบของทอดจำได้ทอดดีไม่เคยกินกินเลือดหมูต้มกินจังเลยตะก่อนเขาหลอกว่าไอ้นั่นไงสมองหมูมีแต่เลือดส่วนใหญ่สมองหมูมีเนื้อบ้างมีเนื้อบ้างแล้วก็มีเลือดหมูแล้วก็มีสมองหน่อยพอเวลาบอกไปกินสมองหมูแผ่นสัมประสาทเนี่ยลือเจ้าก็ไปกินสมองหมูโอ้ชามตรงประชามนึงเนี่ยมีสมองอยู่หน่อยนอนแล้วก็มีเนื้อมีเลือดมีอะไรนี่แล้วก็ซอสมันก็อร่อยที่น้ำซุปมันเอา
นั่นกินสมองหมูไปกินสมองหมูแป้งสัมประสาทโอ้ยก็ต้มใส่กระมังเขาก็ต้มใส่ชามใส่กระมังใส่กินสมองจะได้ฉลาดฉลาดเท่าหมูฉลาดเท่าหมูพ่อชอบกินปอดงัวจะได้แข็งแรงก็ไม่ใช่ปอดงัวปอดหมูปอดหมูปอดซื้อตลาดมาปอดทั้งปอดเลยมันต้มเลยมันก็ลอยฟ้องนี่ฮะปอดเอาก็ต้มไปเดี๋ยวมันก็ลงต้มฟองถูกแล้วแล้วก็ทำชิ้น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 แล้วก็ปรุงรสปรุงอะไรกินชอบกินต้มปอดต้มปอดก็เราต้มปอดซื้อมากินบ่อยซื้อพ่อชอบกินต้มปอดบ่อยถ้าเป็นสมัยนี้ปอดมีมลภาวะกับปอดเดี๋ยวก่อนกินปอดจับปลามาต้มแล้วคนไทยไปอยู่อเมริกาไปซื้อพวกนี้มากินฝรั่งเขาทิ้งฝรั่งโอ้โหมันถูกมากเคยกินกันไหมเราสมองหมูเคยกินไหมไม่เคยไม่เคยกันหรอเฮ้ยหากินยากครับมาหากินยากไม่ค่อยมีมันก็เลี้ยงไปนะมันไม่ยาวเลยตุ๊ดไก่ไม่เคยกินฮะแปดก็ไม่เคยกินโอ้ตุ๊ดไก่ตุ๊ดเป็ดนี่จอน่าจะทิ้งไหมครับโอ้ยผมสั่งกี่จิ๊บกี่ฉอยกี่ไปสั่งไม่เลยมันนะจิ๊บกี่ฉอยกี่ตุ๊ดไก่ตุ๊ดเป็ดที่จริงเขากินตุ๊ดไก่ตุ๊ดเป็ดเขาไม่กินตุ๊ดเป็ดเขาทิ้งมันเหม็นเขากินแต่ตูดไก่แต่เราก็บอกไปสั่งไม่เป็นไรทำให้สะอาดหน่อยตูดเป็ดก็เอาเราก็พอจะเที่ยงก็ไปรับมากินตูดเป็ดกับลิ้นลิ้นไก่ลิ้นเป็ดลิ้นไก่ลิ้นเป็ดสาวตัวเดียวอันเดียวทั้งนั้นน่ะลิ้นมันก็มีอันเดียวตัวเดียวอันเดียวตัวเดียวอันเดียวตัวเลี้ยงตัวเดียวอันเดียวไปสั่งไว้แล้วก็ไปรับพอถึงก็รับแล้วก็ไปโรงเรียนไปสอนไปกินเที่ยงไปกินที่โรงเรียนแต่หมูเคยกินแฟนคนที่สองเนี่ยจีบกันด้วยลิ้นไก่ตูดเป็ดตูดไก่นี่แหละมากินร่วมกันไงเป็นครูด้วยกันที่โรงเรียนนี่แหละเลยไม่ได้แต่งงานกันเนี่ยเพราะว่ากินตูดกินอันเดียวถ้ากินก็ต้องมัดอาจจะได้กินตัวเดียวอันเดียวเลยไหมนะไปกินตัวเดียวอันเดียวใช่ตัวเดียวอันเดียวเป็นเครื่องสัมพันธ์พ่อใหญ่ที่ขยันขนาดนี้เลยพาร์ทนดีที่มันจะไปอยู่ด้วยพ่อใหญ่ที่ว่าพาร์ทนดีก็ไม่มีก็ไม่จนมันก็ฐานะก็อยู่ได้ก็อยู่พอกินก็ไม่รวยไม่เลยแล้วก็ไม่ได้ค้าขายอย่างกับธนินอย่างกับพวกค้าขายอะไรใหญ่โตนี้ก็ขายแค่อาหารขนมกันนั่นนี่ทำไปใส่โลขายไปบางคนก็มีวัฒนาสูงด้วยไม่มีวัฒนามีลูกสาวคนลูกชายคนลูกสาวชื่ออะไรพี่อะไรจำไม่ได้แต่ลูกชายเนี่ยชื่อสถิตจำได้เป็นทหารอากาศเป็นจ่าทหารอากาศสถิตจะโยมแม่มาจับงานเครื่องนามสกุลอะไรนามคำว่านามคำนามสกุลก็สถิตนามพ่อใหญ่แม่ใหญ่ไม่รู้ชื่อรู้แต่พิธีกับพี่สาวก็ชื่ออะไรลืมแล้วอาจารย์วัฒนันหรือเปล่าสติอาจารย์วัฒนันไม่เจอกันเลยไม่เจอกันไม่เจอกันเลยคนเก่าๆไม่อยู่แล้วแยกกันไปแล้วก็พอออกจากนั้นแล้วก็ไม่เจอกันเลยเราคนเลี้ยงเราไม่เจอกันก็ทำแผงเทพไม่เจอกันเลยพิธีจำแม่นเพราะว่ามันลำบากที่เดี๋ยวพวกสร้างหนังเดี๋ยวพวกจะสร้างหนังมาเอ้าถ้าสร้างหนังแล้วขาดไม่ได้นะช็อตนี้ช็อตนี้ขาดภาคหนึ่งภาคแรกมโนชินสุดยอดเลยอะไรนะ
ร้องห่มร้องไห้มันไม่ไหวแล้วคุณแม่กลับบ้านนั่งเรือกลับบ้านแม่นำมาส่งคืนอีกไม่ยอมให้อยู่เป็นปี1ปีอยู่1ปี1ปีที่1ปีโอ้น่าจดจำจริงน่าสร้างนะเวอร์ชั่นสมัยเด็กเนี่ยจะได้แบบให้เด็กสมาธิเมื่อโอชินเลยครับยิ่งกว่าโอชินเนี่ยให้เด็กสมาธิศึกษาได้ดูได้เรียนภาษาแสดงให้ครูคนละเดี๋ยวนี้ครับเสียงนี้มันเลยเรียนแบบโอชินแต่ว่าเป็นหลอกเสียงแป๊บมันเรียนแบบมันทำได้ดีกว่าเลยเสียงนี้ทำได้ดีกว่าอ้าวคงมันลอกเรียนมันก็ต้องปรับปรุงเลยของจีนมันมีองค์ประกอบเยอะกว่าญี่ปุ่นเดี๋ยวนี้ถูกฟ้องเลยถูกฟ้องลอกเรียนโอชินโอชินทางญี่ปุ่นฟ้องเดี๋ยวนี้เลยต้องลงท้ายชี้แจงไม่เหมือนเขาต้องชี้แจงว่าต่างจบของจีนเนี่ยเขาเสียวเนี้ยนี่ไม่เหมือนลงท้ายเพราะถูกฟ้องต้องรีบๆจบรีบจบเลยไม่เหมือนไอ้ของโอชินมันโอ้โหจะก็ต้องสร้างฐานหน้าสร้างอะไรอะไรอีกเยอะตรงนี้มีลูกอีกไอ้เสียวเนี้ยไม่ฮะนั่นรีบจบผมถูกฟ้องก็ดูอ่ะแล้วก็โอชินนี้ก็เอามาดูโอ้ยพูดในเรื่องอันนี้แต่ว่าแล้วเถ่าพูดเถ่าเขาจะไม่สร้างหนังต้องเล่าครับพูดเถ่าก็เข้ามาเล่าไว้ไม่มีใครทำพอดเรื่องนะครับไม่สร้างหนังสร้างหนังนะครับจะเดี๋ยวจะกินยาไม่ทันเจ็ดโมงแล้วเอาไว้เบิ้งไว้เบิ้งในพาเลอร์ก่อนพาไอ้นั่นน่ะก็อย่าพาไอ้ย้อนออกมาเลยเด้ก็ตามกีดินของมองแนนโน้ตแหละเอาเดี๋ยวก็ค่อยเดินไปดูเศร้าเอาช่างดูที่ดิน50เมื่อกี้ 50.0 พอออกไปพูดแล้วลงออกไปหลายมากินนั่นนะบอกน่ะ51ไหนคีดไหนคีด51อาจจะเบ็ด1ขีดขีดเดียวเหรอกินเข้าไปขีดเดียวเองเฮ้ยขีดเดียวทำไมมันน้อยอ่ะใช่5.1โอ้ยตายขึ้นรับขึ้นน้ำลงพวกนี้ตรงน้ำตัดแบบไปวางไว้ตรงนี้แค่ขีดเดียวเดียวยาวขนาดนี้การฟังอัตบุตรอัตบุตรการได้เนี่ยเป็นวิชาที่แค่นั้นแหละฮะก้อนหินข้างหน้าที่มันนั่นแหละก็ท่านจะนั่งทำเพิ่มออกมาหน่อยเมื่อวานไปเมื่อวานนี้ที่เราดูไปมันต้องมาดูด้านบนเขาก้อนหินขยับมาดูด้านนี้คิดว่าน่าจะเป็นพื้นที่ไปดินมันเหมือนจะร้อยไปดินไม่พอถ้าต้องของสองมันไม่พอเราต้องมาเจอถ้ามีดินอีกเขาก็จะทำได้ดีกว่านี้อีกดินไม่พอแต่ก็ดีเลยดินไม่พอก็จะรถไม่เดี๋ยวว่ายังไม่รู้ว่าจะทำยังไงรถวิ่งขึ้นถึงข้างบนได้มันเป็นลานหองลานให้พอลงไม่ใช่มันไม่ใช่ไปบนเขาอ่ะ